กรณีโครงการดังกล่าวเนี่ยมันสามารถทำให้อย่างอดีตนายกทักษิณเนี่ยสามารถมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้ครับมันเป็นอันนั้นโทษมันเกิน1ปีละที่เราคุยกันนะครับมันอยู่ที่โทษด้วยนะครับแต่มันเข้าข่ายในเรื่องของการอภัยโทษอ๋อเนี่ยมันเป็นกระบวนการของยุติธรรมไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจคือท่านในของท่านทักษิณน่ะมันผ่านของขั้นตอนของตำรวจไปแล้วมันอยู่ที่นั้นนะตรงนี้พี่ขอให้แยกดีกว่านะครับแต่ในส่วนของสำนักงานตำรวจชาติสามารถที่จะคืนพระราชทานยศกลับไปได้มันไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับไม่ใช่เลยนะครับอันนี้มันก้าวล่วงไม่ได้